อนไปนะเริ่มจากพี่เต้วันนี้มาเป็นทอมครูซวันนี้มาเป็นทอมครูซใครก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ได้รับเกียรติมาวันรอบคาร่านะครับสำหรับที่เปิดตัวภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ Mission Impossible ในเวอร์ชันที่เป็น Dead Reckoning ภาควันนะครับผมก็พร้อมติดตามชมครับพี่ที่ว่าเป็นแฟนคลับของคุณครูแล้วก็แน่นอนครับผมคิดว่าสำหรับโดยเฉพาะเด็กผู้ชายนะเราจะชอบอะไรที่เป็นแอคชั่นแล้วก็ Mission Impossible เนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นไอดอลของหนังแอคชั่นนะครับแล้วก็ใครหลายคนก็จะชื่นชอบการแสดงของทอมครูซอยู่แล้วแล้วก็ผมเองก็ติดตามมาตั้งแต่ภาคแรกจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเรียกได้ว่ากี่ปีคะที่พี่ตี้อยู่กับหนังเรื่องนี้น่าจะ20ปีแล้วครับครับค่ะดูว่าวันนี้พี่ตี้จะแบบผลจะลิ้นมาใช่หลายคนลุ้นเลยค่ะเสร็จแล้วตอนแรกผมก็ลุ้นนะครับว่ากลัวว่าเขาจะทำแบบนั้นก็เลยคิดว่าโชคดีแล้วเนี่ยที่เขาไม่ทำแบบนั้นนะครับคือว่าต้องบอกว่าในบางอย่างเนี่ยครับในการที่จะทำอะไรผ่านหัวเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ต้องเหมือนกับมีระบบเซฟตี้ที่ดีนะครับน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับไม่ใช่ว่าน้องๆจะสามารถทำอะไรได้กับคอมพิวเตอร์นะครับเขาผ่านการฝึกซ้อมฝึกฝนมานะครับแล้วก็มีการเซฟตี้ที่ดีนะครับมีคนที่จะคอยเซฟให้มากมายนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลองทำเองครับดูภาพยนตร์ให้สนุกก็พอครับค่ะพี่ติ๊กมีฉันฝากติดตามเลยค่ะพี่ติ๊กก็ฝากติดตามนะครับ11กรกฎาคมนี้ครับทุกโรงภาพยนตร์ครับ SF Cinema ทุกสาขาทุกประเทศไทยพี่ติ๊กคะเห็นล่าสุดรีทวีตการช่วยเหลือน้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะการรีทวีตนะคะค่ะข้อความการช่วยเหลือน้องๆกับคนตาบอดอะไรแบบนี้ค่ะมาโดยตลอดเลยจริงๆมันทำมาต่อเนื่องยังไงบ้างคะก็เอาจริงแล้วนะครับเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องพื้นฐานเนาะของความเป็นอยู่ของประชาชนนะครับดังนั้นผู้พิการไม่ว่าจะเป็นพิการด้านไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ย่อมที่จะมีสิทธิ์ต่างๆให้เหมือนกับบุคคลทั่วไปเพราะฉะนั้นนะครับเป็นสิ่งที่ผมเคยประสบมาเห็นว่าเคยเจอนะครับแล้วก็เคยมีโอกาสได้คุยรู้จักกันและอื่นๆอีกมากมายนะครับก็เลยทำให้เรารู้ถึงปัญหาต่างๆเหล่านี้ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าผมเองหรือว่าใครหลายๆคนเนี่ยจะสามารถช่วยได้นะครับเราก็อาจช่วยได้ในสิ่งที่เรารู้จักกันหรือว่าที่เราใกล้ชิดกันแต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญมากกว่านี้เนี่ยก็คือว่าสังคมพื้นฐานทางสวัสดิการของเขานะครับมันจะต้องดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมักจะพูดถึงเรื่องนี้อยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นมันจะต้องทำให้ยกระดับครับทำให้พื้นฐานในเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นมาตรฐานมันเหมือนพี่เองให้ความสำคัญมากเลยกับเรื่องผู้พิการใจในแง่ปัจจัยอื่นก็แน่นอนครับกี่ปีแล้วครับก็หลายปีแล้วนะครับกี่ปีผมอาจจะจำไม่ได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันคือสิทธิขั้นพื้นฐานคือไม่ใช่ว่าแบบแค่ผู้พิการอย่างเดียวนะครับรวมถึงตัวเราเองรวมถึงตัวของทุกๆคนเนี่ยนะครับเวลาเราไปใช้ระบบสาธารณะต่างมันคือสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบอกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานต่างเหล่านี้เนี่ยเราอยู่ในระดับมาตรฐานแล้วหรือยังค่ะคือต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่ในกรุงเทพมหานครมันหมายถึงในจังหวัดอื่นๆทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยคือเราก็หวังว่าสักวันนึงครับเราจะได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างเช่นฟุตบาทคนพิการแบบเดินได้แน่นอนทั้งฟุตบาททางเท้านะครับทางเท้าซึ่งเป็นทุกอย่างยกเว้นทางเท้าให้คนเดินนะครับแล้วก็ระบบการใช้สาธารณะต่างๆค่ะการขนส่งสาธารณะการเดินทางและอื่นๆมากมายครับจริงๆแล้วก็รีทวีตตลอดการใช้โซเชียลมันช่วยสังคมยังไงบ้างคะสำหรับติ๊กเองก็ผมว่ามันก็เหมือนกับสามารถเหมือนกับเป็นดาบสังคมนะครับแล้วก็นำสิ่งดีๆที่สามารถเชื่อมโยงได้แล้วก็มันเหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยใครมีอะไร อยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะสื่อสารกันผมว่าเราสามารถที่จะใช้สื่อโซเชียลออนไลน์ส่วนตัวเนี่ยสามารถที่จะส่งผ่านทางเหล่านี้ได้มันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ในเรื่องของอะไรมากกว่าผมว่าอันนี้เนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกครับเพียงแต่ว่าเราทำในสิ่งนั้นแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะยอมรับในฟีดแบ็กกลับมาหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้พี่ปีไม่เล่นเลยเพราะว่าเหมือนเล่นคอมขึ้นเนาะใช่เล่นบ่อยขึ้น
็นิดหน่อยครับเพิ่มพัฒนาตัวเองไปจากเมื่อก่อนคือไม่เล่นเลยก็ค่อยมาเล่นบ้างเล่นน้อยลงแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าคือโลกมันเปลี่ยนไปครับแล้วก็ตอนนี้สื่อสารต่างๆเนี่ยมีทุกอย่าง Facebook IG Twitter คือเล่นทุกอย่างครบแล้วเล่นทุกอย่างแล้วครับทุกคนสมัครเทรดหรือยังคะยังไม่มีเทรดนะครับค่ะจริงๆล่าสุดมันเหมือนกับว่าไอ้รถมัสก์ก็ขายติ๊กสีฟ้าเหมือนของพี่ติ๊กก็แบบว่ายังไม่ได้ซื้อติ๊กสีฟ้าหรอคะอ๋อใช่ครับทำไมเอ่ยยังซื้อไม่เป็นเพราะจริงๆคือเหตุผลคือซื้อไม่เป็นใช่ครับจริงๆมันคิดว่าคนดังคนมีชื่อเสียงมันสำคัญไหมคะที่ไม่ต้องมีติ๊กสีฟ้าแบบนี้คือผมว่านั่นก็แปลว่าเราก็สามารถจะบ่งบอกในความเป็นตัวตนได้ว่าคนนี้คือถูกต้องแน่นอนผมว่าก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เท่าที่ทราบมาก็จะมีในเรื่องของคอนดิชั่นก็สามารถเพิ่มเติมได้ในเรื่องของการที่เราจะพิมพ์ตัวหนังสือได้มากขึ้นใช่ไหมครับบางทีแล้วเราก็ทราบอยู่แล้วว่าบางทีแล้วในช่วงที่เราพิมพ์ไปเนี่ยมันมีข้อความที่จำกัดตัวอักษรดังนั้นพอติ๊กสีฟ้าไปมันก็เยอะขึ้นก็จะเยอะขึ้นมองเห็นก็เยอะขึ้นด้วยพี่ติ๊กอันนี้ติ๊กก็ไม่แน่ใจต้องศึกษาครับพี่ติ๊กรอบ14ปีไปอะเป็นไงบ้างรอบแต่งงานอ๋อรู้อันนี้ใช่ไหมคะอ๋อคืออย่างนี้ครับเราก็เป็นวันปกติทั่วไปก็ไม่เคยมีเวลาไม่เคยมีวันที่แบบจะดีกว่าหรือพิเศษอะไรก็เป็นปกติครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวันพิเศษต่างๆวันหยุดวันเกิดผมเองก็ไม่ได้เคยแบบเราต้องแบบโฟกัสใช่โฟกัสเรื่องนี้ขาจริงเปลี่ยนเลยไหมคะที่แบบนอนไม่มีค่ะไม่มีมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันก็พอแล้วครับจริงจริงจริงมีอะไรที่แบบเป็นแพลนของ14ปีของครอบครัวไปเที่ยวหรืออะไรมาคะไปอะไรที่พิเศษมากอะไรเงี้ยไม่มีอะไรพิเศษมากค่ะหรือว่าจะมีแบบจะมีเบบี้คนใหม่ไหมคะเพิ่มผมคิดว่าพอแล้วค่ะปิดตู้แล้วใช่ไหมคะปิดตู้แล้วคิดว่าพอแล้วจริงจริงหลายคนก็ลุ้นว่าจะมีเบบี้แบบทายาทแบบเด็กน้อยผู้หญิงจะพอแล้วเหตุผลอะไรที่พี่ติ๊กคิดว่า2คนก็พอแล้วก็ผมว่าอาจจะไม่ได้มีเหตุผลอะไรนะครับแต่ว่าเราแค่มันอาจจะเป็นเหตุผลเรื่องความรู้สึกเรื่องความสามารถที่เราจะสามารถที่จะดูแลเขาได้นะครับผมก็คิดว่าพอแล้วล่ะเราไม่ทะเลาะกันมีเหตุผลซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ผมว่ามันก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์นะของแต่ละบ้านไม่เหมือนกันแต่ของผมเป็นแบบนี้ครับเรามีอะไรเราก็จะคุยกันอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็จะใจเย็นแล้วที่เราแบบเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเราก็ต้องที่มีเหตุผลมากขึ้นมองอะไรให้มันมากขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันต้องแบบมันอาจจะมีหลายชั้นที่มันซ้ำซ้อนที่มันค่อนข้างซับซ้อนดังนั้นเราก็ต้องที่จะพยายามที่จะแก้ปัญหาความซับซ้อนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยในทีละขั้นแต่สิ่งสำคัญคือต้องไม่ทะเลาะกันวันสุดกี่วันคะตอนการสุดกี่วันกับภรรยาความนานไม่มีไม่มีเลยเป็นชีวิตผมปกติเรียบง่ายแบ่งเวลาแบบยังไงบ้างคะเป็นติ๊กงานครอบครัวบาลานซ์ยังไงคะก็ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ตายตัวในการบาลานซ์นะครับแต่ก็พยายามผมจะคิดว่าอย่างนี้เสมอว่าเราจะใช้เวลาที่เรามีน้อยๆเนี่ยทำให้เวลานั้นเป็นเวลาที่มีคุณภาพมากกว่าอาจจะไม่ได้เป็นจะต้องใช้เวลาเยอะเราใช้เวลาน้อยแต่มีคุณภาพขอบคุณพี่ติ๊กขอบคุณมากค่ะติดตามชมนะครับมิชชั่นอิมพอสซิเบิลพิเศษนะคะพิเศษภายหลังนี้ค่ะต้องไปทานกันใหญ่